ดีผมพงษ์ธนเดชนะครับขอบคุณทางสถาบันที่ให้โอกาสดีๆนะครับให้โอกาสอะไรหลายอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่เราแต่งให้สถาบันกันดีกว่านะครับโอเคครับคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีคงยังมีความหวังต้องมีสิ่งดีๆแน่นอนไปสถานที่ดีเป็นพลังสร้างสรรค์ตัวเองเรียนรู้และยอมรับเข้าใจกับชีวิตแบ่งปันปัญหามาพูดมาคุยกันให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีคำปรึกษาให้การช่วยเหลือ to feel now easy สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมใครเจอเราโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือจะเปลี่ยนแล้วดีแต่สิ่งปัญหาสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมบ้านพระเจ้าใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือ to feel healthy สร้างปัญหาสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมThe real world is here. ขอบคุณครับครั้งแรกเลยนะครับที่แรกครั้งแรกขอบคุณครับขอบคุณมากเลยสำหรับนี่คือบทเพลงที่ทางขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเนาะคุณพงษ์ชื่อจริงก็คือคุณธเดชปรีชาวีรกุลนะคะขอบคุณที่แต่งเพลงใครเจอเราเขาโชคดีให้กับสถาบัน WLDC ของเราในห้องก็โอ้โหกดดวงใจรัวๆท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วกด number one ให้กับท่านเจ้าของบทเพลงและทำนองที่แต่งให้กับสถาบัน WLDC ด้วยเช่นกันเพลงนี้ก็จะกระหึ่มทั่วไทยที่ WLDC จัดนะคะคอร์สจัดกิจกรรมต่างๆก็จะใช้บทเพลงนี้เป็นการเปิดตัวด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับมากเลยนะคะเอาละครับทีนี้เรามาสู่ในหัวข้อที่ได้รับข้อมูลมาเกี่ยวว่ากว่าจะถึงวันนี้สำหรับคุณพงษ์นะคะก็ขออนุญาตคุณพงษ์เล่าเรื่องราวต่างๆบนเส้นทางของคุณพงษ์ได้เลยนะคะตั้งแต่ภูมิลำเนาการศึกษานะคะความเป็นมาเป็นไปเป็นมาสำหรับคุณพงษ์เป็นอย่างไรบ้างจนถึงวันนี้เรียนเชิญคุณพงษ์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อธนเดชปรีชาวีรกุลนะครับปัจจุบันอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับอีก2เดือนก็จะอายุ46แล้ว64มั้ยอ่ะ46ปีตำแหน่งหน้าที่การงานณปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของห้องอัดเล็กๆชื่อลูกวิสสตูดิโอหาดใหญ่นะครับชื่อในเพจเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เปิดร้านขายข้าวกับแฟนนะครับชื่อร้านเจียวถาดทรงเครื่องปัจจุบันตอนนี้ณตอนนี้เทศกาลกินเจเราก็ขายอาหารเจนอยู่นะครับแล้วก็มีแอดมินเป็นแอดมินดูแลเพจอยู่3เพจนะครับเพจของตัวเอง2เพจก็คือเพจห้องอัดกับเพจร้านข้าวแล้วอีกเพจนึงก็เป็นเพจที่คือรับจ้างนะครับพูดตรง
ของเป็นเพจของฟิตเนสนะฮะชื่อยิมคลาสฮีโร่ก็คือว่าดูแลให้ข้อมูลกับลูกค้าอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้เป็นแอดมินดูแล YouTube ของบริษัทบ้านสุขภาพปังครับนะครับแล้วก็แอดมิน YouTube ของตัวเองลูกพีซสตูดิโอครับใหญ่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผลงานทางด้านเพลงที่พอจะทำให้มีคนรู้จักในกลุ่มเล็กๆกันนะครับไม่ได้ดังอะไรมากมายก็คือบทเพลงมหาราชนเรศวรที่ผมได้แต่งถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพอดีได้ศรัทธาท่านเราก็ศึกษาประวัติของพระองค์ท่านมาแล้วก็เรียบเรียงเป็นบทเพลงโอเพลงนี้ร้องยากมากนะครับกว่าจะร้องได้เป็นปีครับก็สั้นๆประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ชีวิตของยี่พงเนี่ยขออนุญาตนะผมขอขยายความนิดหนึ่งเพราะว่าชีวิตของคนนี้ผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากนะครับผมก็ขออนุญาตเป็นคนที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็เนาะตั้งคำถามนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือผมรู้จักกับคุณพงษ์ธนเดชเนี่ยก็เกือบ20ปีเนาะผมว่าใกล้ๆถึงก็ใกล้ๆนะครับก็อดีตนะครับคนผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากนะครับผมขอตั้งคำถามเลยเนาะครับเห็นหน้าแต่ที่เล่นไม่ดีกันจะได้เห็นหน้าคุณเอขออนุญาตแนะนำคุณเอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็เราจะมีพิธีกรคู่อยู่พิจิตรคุณระดาพิจิตรคุณเออยู่ที่ไหนนะคะอยู่พันใหญ่ครับสงขลาครับวันนี้เราจัดพิธีกรคู่ออนไลน์นะคะสองท่านในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะใน Saturday Talk วันนี้เราจะมีพิธีกรร่วมด้วยกันคือคุณเอศิวัฒน์นะคะสัตชยานนท์ซึ่งจะมาเป็นพิธีกรคู่กับคุณณดาด้วยเช่นกันและท่านก็ดำเนินรายการอยู่ใน Saturday Talk กับคุณณดาเด็ดเอ๊ะวันนี้ทำไมมีพิธีกรหญิงและมีพิธีกรชายเป็นใครเหรอหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะคะก็เรียนเชิญคุณเอนะคะในสิ่งที่ได้รับข้อมูลจากคุณพงษ์นะคะได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ณดาแล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์หน่องด้วยนะครับอาจารย์ณัฐนัยโลสุวรรณครับซึ่งท่านก็เป็นประธานผู้ก่อตั้งร่วมกับอาจารย์ณดาโพเอมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วไปนะฮะในโลกออนไลน์ครับในห้องซูมห้องนี้แล้วก็หน้าเพจด้วยนะครับของ WLDC ซึ่งวันนี้ผมว่าเป็นช็อตที่น่าสนใจนะบางทีเราที่ผ่านมาเราก็ไปดูตัวอย่างของหลายอาชีพของคนในสังคมไทยนะทั้งประสบความสำเร็จในปัจจุบันแต่กว่าที่จะมาถึงปลายทางของชีวิตในวันนี้ครับเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหามามากมายเช่นเดียวกันครับคุณพ้องเชี่ยท่านเดชนะฮะปรีชาวิรกุลนะฮะถ้าคนที่อยู่หาดใหญ่นะครับถ้าเอ่ยชื่อตระกูลปรีชาวิรกุลนี้ก็รู้จักกันแทบทั้งเมืองครับเพราะว่าคุณลุงของคุณพ้องเนี่ยเป็นอดีตประธาน14สมาคมนะฮะเป็นอยู่ในหอการค้าของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็ทำการค้าระหว่างไทยจีนก็ต่างประเทศนะฮะถือว่าเป็นตระกูลที่ส่งสินค้าออกต่างประเทศนะฮะรายใหญ่นะฮะในภาคใต้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก่อนอื่นเลยผมขอถามชีวิตประวัติของคุณพงษ์ก่อนว่าเมื่อก่อนที่จะถึงวันนี้เราทุกคนก็มีร่องรอยความบาดเจ็บร่องรอยของความพยายามกว่าถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะธุรกิจอะไรครับคุณพงษ์ครับที่ทำมาเมื่อก่อนนี่ครับเท่าที่ผมจำความได้นะครับว่าเมื่อก่อนที่บ้านเขาเรียกว่าแพปลาครับก็คือเป็นห้องเย็นนะฮะแล้วก็คือเรารับปลามาจากมหาชัยนะครับเป็นปลาที่เขาฟิตจากที่เรือที่มหาชัยของเราจะมีท่าเรืออยู่แล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่เขาโคกันอยู่กันที่บ้านเป็นประจำนะครับแสดงว่าธุรกิจนี้คือส่งออกก็ส่งออกครับส่งออกมาเลเซียสิงคโปร์โอ้ไม่ธรรมดานี่บอกเลยว่าสมัยก่อนก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คุณพงษ์เท่าไหร่ตอนนั้นตอนที่เริ่มทำธุรกิจโดยช่วยครอบครัวตอนที่ผมไปทำนี่ตั้งแต่อายุ14แล้วครับ13 14คุณพ่อผมพาไปตั้งแต่ตี5แล้วครับตอนเช้าเลยนะครับก็เหนื่อยฮะเหนื่อยคือเข้าไปอยู่ในโรงงานใช่ไปเรียนรู้วิธีการทำงานของคนจีนนะครับนี่คือคนจีนสมัยก่อนก็จะสอนลูกหลานเป็นก็เรียกว่าเป็นระบบกงสีครับพี่แล้วตอนนั้นเนี่ยการเรียนหนังสือของคุณพงษ์นี่มีปัญหาไหมอยู่ในคนนี้แล้วผมก็เรียนตามปกตินะครับเรียนแต่ว่าอาศัยว่าเราเล่นดนตรีซะเยอะด้วยแล้วบางทียอมรับว่าเองเอาตัวรอดพอจะได้นะครับจ
จบปริญญาตรีราชครับสงขลาครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็คือต้องไปช่วยที่บ้านทำงานนะครับก็ต้องดิ้นรนกว่าจะจบก็3ปีเหนื่อยไม่3ปีจบถือว่าเร็วนะบางคน 4-5 ปีนะกว่าจบก็มันก็ต้องพยายามให้มันจบโอเคคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าครอบครัวเห็นด้วยไหมที่มันอยู่สายดนตรีเนี่ยครับเพราะว่าเขาบอกเลยนะครับว่าดนตรีกับเมื่อก่อนที่บ้านนี้จะเป็นเส้นขนานกันเลยนะครับขนานไหมครับว่าขนานคนละทางอย่าเจอกันเลย อย่าเจอกันเลยถ้าแกไปแล้วดนตรีมอดอกทั้งหลายว่าก็ไม่ให้หรือประมาณนี้หรือเปล่าก็จะมีคำพูดมานะครับว่าที่บ้านมีกินมีโรงงานมีอะไรใหญ่ทำไมเราจะต้องไปเหมือนกับว่าไปเป็นกินลำกินอะไรประมาณนี้นะครับเอ๊ะมันใจรักนะช่วยไม่ได้เนาะแต่ว่ามันใจมันรักนะครับว่าตั้งแต่สมัยเรียนผมก็ประกวดนะครับพี่ประกวดก็เรียกว่าสร้างเป็นทำชื่อเสียงให้กับทางอาชีวะสงขลาตอนผมเรียนอาชีวะนะครับไปประกวดระดับชาติระดับประเทศระดับประเทศนี่ได้ที่สองปีไหนโอ้หลายปีแล้วพี่คือเรื่องอะไรประกวดเรื่องอะไรประกวดโฟกซองประกวดชายงามในแบบหรือเปล่าถ้าประกวดในแบบที่ผมตอนนั้นเป็นในประกวดในแบบโดมอนแมนนะตอนนั้นหลายปีที่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากเราได้รับรางวัลแล้วคนรู้จักเราแล้วมันมีจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อในเรื่องของดนตรีแล้วก็คู่กับธุรกิจครอบครัวซึ่งไม่ขัดเลยนะอย่างที่เห็นที่ทราบตอนนั้นก็ยังขัดกันนะครับประมาณ14-13ใช่ไหมใช่14สมาคมใช่ครับใช่แล้วก็เป็นเจ้าของมูลนิธิหลายอย่างที่หาดใหญ่นะครับใช่มูลนิธิโรงเรียนประกอบการศึกษาก็ท่านก็เป็นประธานมูลนิธิผู้ก่อตั้งนะมูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ครับปัจจุบันนี้ก็เขาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ให้แกที่หน้าตึกที่แกหาเงินสร้างที่ศรีนครนะครับอย่างที่ผมทราบมาคุณลุงอาคมเนี่ยผมเรียกว่าป่ายงนะป่ายงก็รู้จักในวงการนะครับแกจะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะใช่ๆครับว่าเวลากงสุลจีนนะกงสุลจีนเปลี่ยนใหม่แต่ละครั้งอ่ะนะฮะเค้าก็จะมาหาแกที่โรงงานประจำนะครับเหมือนมารู้จักกันอะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยทราบแต่ว่าเชื่อการค้าระหว่างประเทศได้ครับมีคนที่รู้จักมันส่งทุนมันไอ้จุดเนี้ยทำมันเป็นเครดิตส่งผลให้คุณพงษ์เนี่ยได้มีอิทธิพลและบทบาทในสังคมแบบไหนบ้างครับปัจจุบันนี้ครับอย่าเรียกว่ามีบทบาทในสังคมเลยพี่เพราะว่าผมก็เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าบรรพบุรุษเขาสร้างชื่อเสียงไว้พอเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลเขาก็รับรู้นะครับผมอยู่เงียบๆดีกว่าพี่อยู่เงียบคนเดียวอยู่เงียบคนเดียวเราอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าขอเป็นคนธรรมดาที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักมีครอบครัวมีอะไรอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับเพราะมองย้อนกลับไปชีวิตที่ผ่านมานี่เหนื่อยมาเยอะครับพี่เหนื่อยมากผมอยากรู้บรรยากาศตอนทำห้องเย็นอ่ะตอนทำแปรปานว่าคุณพ้องตื่นกี่โมงเข้าเวรเท่าไหร่กลับบ้านกี่โมงแล้วนอนช่วงไหนสมัยก่อนต้องไปโรงงานประมาณ6-7โมงเช้านะครับเพียงแต่ว่าเราอาศัยว่าเราเป็นลูกเจ้าแก่พี่ขี้เกียจนิดนึงไม่เกิน8โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะกลับบ้านหลังลูกน้องนะครับเพราะต้องกลับพร้อมป้าแกอาศัยเวลาในการทำเมื่อก่อนงานเยอะมากครับเนื้อตัวนี้เหม็นก็เรียกว่าพอเราคุกคีกับปลามันก็เหม็นคาวปลาไปหมดเป็นปลาเป็นปลาใช่ใช่เราทำธุรกิจแพปลานะครับก็คือส่งออกส่วนใหญ่แล้วส่งออกมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมฮะผมมาเลเซียเป็นหลักคือลูกค้ารายใหญ่ก็คือประเทศมาเลเซียใช่ก็แต่ละรัฐของมาเลเซียเคลอีโปเกด้าอย่างนี้แหละครับมาเลเซียจะเป็นหลักครับก็เป็นธุรกิจใหญ่ในครอบครัวนะครับครับครับก็ถือว่าได้ซึมซับเกี่ยวกับการทําธุรกิจและก็การใช้ชีวิตของคนจีนเนี่ยผมชื่นชมนะว่าคนจีนก็สอนลูกสอนหลานดีมากๆครับอย่าดูหมิ่นเงินบาทอย่าอะไรนะอย่าอายทํากินอย่าเงินน้อยอย่าพอใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือตื่นนู้นนะครับจะชอบคนขยันนะแล้วว่าอยู่บ้านนิ่งๆเฉยๆนอนสักรีบ2รีบไม่ได้แล้วครับเวลากินข้าวเที่ยงที่อยู่โรงงานก็ต้องรีบกินท่านนั่งโม้นิดนึงแกก็ป่นไปรีบไปทํางานต่อสมัยก่อนจะไม่มีเวลาสุขสบายอย่างนี้ครับพี่พูดตรงๆไม่มีเวลาส่วนตัวในงานสร้างสรรค์บทเพลงหรือไปเล่นดนตรีที่เรารักไม่มีเลยครับ
โอเคช่วงชีวิตหนึ่งนั้นคือตอนที่เรียนราชภัฏใช่ไหมใช่ใช่จบปตีประมาณ20ปีแล้วทำงานแล้วมีโอกาสได้ไปเล่นตามเวทีต่างๆในหาดใหญ่ไหมหรือว่าที่ไหนบ้างก็มันก็ต้องมีบ้างนะครับอาศัยประสบการณ์ในการเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ประมาณครึ่งปีนะครับแอบที่บ้านไปเล่นใช่ไหมก็ประมาณนั้นที่ทราบมาว่าแอบไปเล่นนะคือที่บ้านเนี่ยมาม่าป้าป้าไม่เห็นด้วยเลยนะครับไม่ฮะไม่เขาไม่สนับสนุนตอนผมไปประกวดได้ประกาศนียบัตรมาให้แกก็เงียบๆนะเราก็สมัยก่อนเราเป็นเด็กเราก็นึกว่าเขาจะภูมิใจกับเราแล้วก็แอบน้อยใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับป้าป้ามาม่าแกรับรู้ก็โอเคตอนที่ป้าป้ามาม่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยป้าป้า80กว่ามาม่าก็70กว่าแล้วก็ผ่านกัน10ปีถือว่าเป็นวัยที่เกษียณไปหลายปีแล้วนะครับใช่ครับใช่คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทราบข้อมูลของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีมากๆครับก็คุณพ่อหมายถึงว่าป้าป้าของคุณพงษ์เนี่ยครับแข็งแรงมากครับอายุ81ใช่ไหม81 82ครับเดือนหน้านี่นะครับจะ82นะครับแกมังกรเต็มตัวเลยนี่เขาเพิ่งเกิดอีกแล้วเหรอเนี่ยเดือนหน้านี่จำได้ว่าคราวที่แล้วเพิ่งจะไปร้องเพลงเบิร์ธเดย์ให้กับป้าป้าอยู่เลยนะครับเออที่ร้านน้องชายที่เปิดร้านขายข้าวอยู่ด้วยครับแล้วก็มาม่าก็น่ารักมากครับเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างนี้เลยวันก่อนก็นะเราช่วงหนึ่งที่เฮียพงอ้วนมากเลยอ่ะครับจำได้ไหมใช่ขนาดคนก้อนอิฐจากตรงนี้ไปอยู่หลังบ้านแป๊บเดียวครับพอเป็นลมเลยเพราะช่วงนั้นเราไม่ได้เข้าหมวดของการออกกำลังกายสุขภาพไปออกกำลังกายอาศัยว่าได้พี่เอพาไปออกกำลังกายผมก็บวมแล้วอวบนะฮะเป็นผู้ชายแล้วอวบแล้วก็น้องพงก็จะน้ำหนักเกณฑ์ความสูง180ใช่ไหม181ครับความสูงก็เยอะแล้วอ้วนบวมมากเลยตอนนั้น89เต็มที่ครับพากันกินนะฮะสองพี่น้องสุดท้ายตอนนั้นที่มาฝากผมว่าช่วยดูแลน้องด้วยนะโอ้สุขพาออกกำลังกายบ้างพาไปวิ่งบ้างผมก็พาไปเดินไปวิ่งแล้วก็ฟิตเนสสุดท้ายการที่มาของการดูแลเอ็มบินเพจใช่ฮะยิมคานก็มาจากนั่นแหละไปช่วยเหลือชาวบ้านเขาแหละตัวนิสัยที่เหมือนผมนะครับไปช่วยเหลือฟรีๆนะไม่เอาตังค์เลยนะครับก็ได้รับให้ดูแลเพจใช่ไหมใช่ฮะเป็นการจ้างวานจ้างวานครับตอนนี้มีรายได้ที่เพจด้วยใช่ไหมก็นิดๆหน่อยๆพอให้เด็กๆกินขนมมาครับพี่ก็ไม่ได้อะไรมากชีวิตครอบครัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเด็กๆเห็นพูดเด็กๆแล้วมีลูกแล้วสิมีลูก3คนครับอ๋อแล้วดูแลลูกยังไงตอนนี้เอาเผื่อบางคนหลายท่านนะผู้ชายนะฮะผมก็คือน้องสะพ้ายผมอ่ะเราพูดถึงแล้วก็ต้องสารเพราะว่าแม่ของลูกอ่ะนะแม่ของลูกเขาเป็นมะเร็งเสียไปได้เป็นมะเร็งเสียไปได้2ปีแล้วผมก็ว่างมา2ปีนะครับแล้วมาเจอแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะครับแกก็ช่วยดูแลครอบครัวผมดีลูกๆผมรักแกมากทุกคนเลยครับในตอนนี้เนี่ยการที่เป็นคุณพ่อและมีลูก3คนลูกชายกี่คนครับมีลูกสาวกี่คนครับตอนนี้ลูกชาย2สาว1ครับแล้วได้ข่าวว่าเรียนอยู่ระดับไหนแล้วครับตอนนี้ลูกสาวเรียนม.5ลูกชายคนกลางเรียนม.4แล้วคนสุดท้องที่ตีกองนะครับเรียนป.5ครับนี่แหละคือคนหลายๆท่านนะครับหรือว่าพูดง่ายชาวบ้านอยากทราบนะครับหลังจากสูญเสียภรรยาไปแล้วมันต้องตั้งชีวิตใหม่ต้องทำอย่างไรลูกก็ยังเล็กตัวนั้นนะลูกคุณลูกก็ยังเล็กเนาะครับครับแล้วก็ต้องจัดการระบบยังไงลูกสาวกว่าจะตั้งกว่าเขาเรียกว่ากว่าจะตั้งสติกับมันได้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้มันเราผ่านมันมาได้นี่เราก็มองย้อนเข้าใจคำว่าโรคซึมเศร้าเลยครับเคยเป็นโรคซึมเศร้าเกือบจะเป็นนะครับเพราะว่าเหมือนผมเลยนะเหมือนผมคล้ายๆผมได้ปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเกือบจะเป็นแล้วก็เลยอาศัยพยายามเข้าใจสัจธรรมชีวิตให้มันมากขึ้นนะพี่เอนะครับของชีวิตคนเราก็มีแค่นี้นะครับนั่นนู่นนี่คือผมพยายามที่จะถามไปเรื่อยๆนะฮะล้อมๆไปห้องๆไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชื่นชมมากครอบครัวนี้ก็คือคุณพงษ์ดูแลลูกๆได้ดีมากครับจัดสรรเรื่องของเวลาอาหารการกินนะครับดูแลคนเดียวมา2ปีเนาะกว่าจะมาเจอกับเจี๊ยบแฟนคนปัจจุบันนี่แหละครับเจี๊ยบนั่นแหละแล้วลูกผมรักเขามากเลยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตเราเริ่มจะดีขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราขาดหายไปเราก็เติมเต็มเป็นหลักให้กับผมแล้วก็ทุกวันนี้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงหรืออะไรหลายๆอย่างก็มาจากเจี๊ยบนี่แหละครับให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับถือว่าได้กลับมามีชีวิตชีวาเนาะเหมือนเราหายเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะครับพี่เอนะถ้าฟังอยู่ก็ขอบคุณนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมมาตลอดคือผู้ชายคนนี้น่ะอดทนต่อสู้กับปัญหาครอบครัวอะไรหลายอย่างนะปัญหาของภรรยาเขาป่วยต้องดูแลอย่างดีสมัยก่อนเนาะที่ผมเห็นด้วยนะผมอยู่ในเหตุการณ์หลายๆครั้งครับภรรยาก็ป่วยต้องดูแลต้องไปโรงงานดูแลลูกทำคนเดียวหมดทุกอย่างนะครับก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันนะทำคนเดียวหมดทุกอย่างมาเกือบสิบปีหลังก่อนที่แม่ของลูกเขาจะเสียนะครับผมต้องทำคนเดียวหมดเลยแล้วทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากถามนะเผื่อมีอาจารย์ธดาอยากจะถามด้วยเป็นการส่วนตัวชีวิตของคนคนหนึ่งนะผมบอกให้ว่ามันยากนะการสูญเสียภรรยาไปอันที่รักแล้วก็มีลูก3คนต้องดูแลแต่ครอบครัวนี่ไม่ต้องห่วงครับป้ามาเขาซัพพอร์ตอย่างดีเรื่องของเงินทองนะครับผมทราบดีนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลที่คุณลุงได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วสร้างบ้านให้เรียบร้อยเป็นอาณาจักรเลยนะที่นี่นะครับเป็นอาณาจักรเลยบ้านหลังนี้กี่บ้านเนี้ยที่อยู่อาศัยเนี้ยครับสร้างมากี่ปีแล้วครับเนี้ยปี4-5ครับเข้ามาอยู่ถ้าใครมาบ้านเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นกว่าจะสุขสบายและอยู่ทุกวันนี้มันต้องแลกมากับก็เรียกว่าอะไรนะความเหนื่อยในการต่อสู้ชีวิตก็คือทำแพร่ปลานั่นแหละต้องเสียสละเวลาไปหัวลุกอ่ะนะบ้านภาคใต้เรียกว่าหัวลุกเลย4:30 5:00 6:00 เนี่ยหัวลุ่มครับครับแล้วก็ปัญหามันก็มีเนาะปัญหามีทุกคนน่ะแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ณปัจจุบันนะครับแนวคิดที่ผมได้ณปัจจุบันที่ผมได้เรียนรู้แล้วผมถ้าเราเข้าใจกับมันนะครับเข้าใจกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเรามีสติกับมันนะครับแล้วเรานิ่งๆกับตัวเองแล้วเราก็จะพบทางสว่างนี่คือหลักยึดใช่ไหมใช่ครับหลักยาชีวิตณปัจจุบันนี้นะครับที่ผมเจอด้วยตัวเองกว่าจะเรียนรู้และเจอและผ่านมันก็ต้องอาศัยเวลา20 กว่าปีนะครับที่ผมทราบอีกเรื่องหนึ่งก็นอกจากว่าคุณพงษ์จะมีความรู้เรื่องของสายดนตรีฮะเป็นมือกีตาร์ที่ทำcover เพลงแล้วก็แต่งเพลงเองด้วยทำดนตรีเองด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจรักนะฮะแล้วผมยังทราบว่ามีญาติหรือน้องชายเนาะอ๋อหลานชายหลานชายเขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่ยังไงอยู่ค่ายไหนเป็นศิลปินดังด้วยนะหลานชายหลานชายนะครับเป็นหลานของคุณลุงพ่อเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะครับปัจจุบันเขาออกกับค่ายเลิฟบีทนะวงมีนก็เล่นคีย์บอร์ดนะครับใส่แว่นวงมีนนั่นนะใช่สาวๆตามเยอะตรงนี้เห็นว่ามีข่าวดีเร็วๆนี้แหละครับหลานสาวผมจะเป็น FC วงมินนะมันก่อนพาหลานสะใภ้ไปช่วงตุ๊ดจีนนะครับเขาบอกเลยที่บางคนเป็นจองหลานชายเลยจะมาเป็นหลานเขยพ้นหายไปหมดเลยรีบไปทำไมคุณพ่อถอนักร้องนำวงมินที่เล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมไม่ใช่เป็นนักร้องแกเล่นคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ทั้งวงนั้นแกจะดังกว่าเพื่อนเพราะอะไรที่ดังความหล่อหล่อกว่าเพื่อนนะผมยาวไหมไม่ฮะสไตล์เกาหลีครับตีใส่แว่นดูสะอาดเผื่อมีใครเป็นแฟนเพลงของวงมีนนะฮะอันนั้นแหละเป็นหลานชายของคุณพงษ์ธนเดชชื่อปวีปรีชาวีระกุลนามสกุลเดียวกันเหรอครับเดียวกันเนาะอย่างน้อยๆก็มีศิลปินในครอบครัวที่ไปโด่งดังนะครับของค่ายเลิฟบีทต้องเป็นค่ายของใครนะน่าจะสุดจะเป็นของพี่บอยกุศลพี่บอยกุศลพี่บอยกุศลก็สุริยพงษ์ก็มีเพลงดังหลายเพลงเนาะครับของวงมีนก็มีเพลงดังหลายเพลงครับโอเคเป็นสกู๊ปที่เช้าวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่เห็นทีมงานผมที่อยู่หาดใหญ่ก็จะทุกทีกับเบียร์พงนะครับนอกจากมีปัจจุบันนี้นะนอกจากทำร้านอะไรนะเกี๊ยวถาดอ่ะร้านข้าวร้านขายข้าวนะครับปัจจุบันตอนนี้เราขายอาหารเจให้แฟนเขาดูแลไปเลยครับให้เจี๊ยบเขาดูแลเขาไปเลยเอาล่ะมาคำถามสุดๆเลยที่บอกว่าคือเคลียร์พร้อมคนนี้ไม่ทำงานก็สบายทั้งชาติเนี่ยดูสิวันนี้คนอยากรู้หลายคนมากอ่ะสมบัติอะไรบ้างตอนนี้มีอยู่ที่รายเดือนไม่ต้องทำงานเลยนะกินค่าเช่าที่ไหนบ้างอ่ะกี่หลังมีบ้านเช่าด้วยอ่ะก็ไม่อย่างนั้นหรอพี่เอแล้วยังไงอาศัยว่าที่ผ่านมาที่เราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วบรรพบุรุษเขาปูทางให้ลูกให้หลานนะครับปัจจุบันเงินเดือนประจำก็คือกินค่าเช่าบ้านสองแห่งรายได้มาจากไหนมาจากการกินค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านครับค่าเช่าก็มีทรัพย์สินมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าบรรพบุรุษคนจีนส่วนมากนะฮะถ้าระบบกรุงศรีเขาก็จะวางรากฐานให้กับลูกหลานโอ้แสดงว่าอาแปะผมอาแปะใช่ฮะป้าใช่คุณพงษ์ก็ดู
วางแผนมาดีเนาะแต่เราต้องแลกกับความเหนื่อยคือไม่สอนก็จะสอนเรานะคือไม่ใช่เป็นคุณหนูนอนดูและชี้นิ้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมีคนหลายคนเขาจะผิดบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ดูครอบครัวนี้นะสบายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับลูกเฒ่าแก่ก็จริงแต่ทํางานเหมือนลูกน้องหรือจับกังดีๆนี่เองนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยมันไม่ใช่ของแท้ดิพ่อแม่สร้างไว้ให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่พ่อแม่สร้างไว้ให้ก็จริงแต่เราต้องไปลุยด้วยตัวเราเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20ปีก็คือช่วงนั้นที่ผมทํางานอยู่ที่ผมเป็นโรคด้วยนะโรคอะไรครับขาผมเป็นรองช้ำนอกจากเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นโรคอะไรโรครองช้ำนี่ก็คือว่ามันรองช้ำเกิดจากอะไรอ่ะมีคนหลายคนที่เป็นแบบเนี้ยส้นเขาเรียกว่าส้นเท้ามันเป็นผังผืดไปยึดนะครับแล้วผมไปหาหมอก็จะให้ผมผ่าเดินเดินหรือเดินกระเพกไปเลยแล้วว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ผมก็ฝืนความฝืนเราอดทนนะพี่นะสี่ห้าปีต้องอาศัยมันก็ไม่ได้ไปหาหมอกินยาผมคือว่าช่วงนั้นผมชอบสวดมนต์ไหว้พระได้ทําบุญเราอาศัยพลังบุญแผ่เมตตาให้เขาเป็นประจํา 4-5 ปีจนหายไปเองเลยครับผมปวดทรมานมากพี่ลองช้ํามันเกิดตรงไหนลองช้ําอ่ะส้นเท้าอ่ะครับเค้าเรียกส้นเหรอใช่ฮะลองช้ําเป็นข้อต่อระหว่างส้นผมฝ่าเท้าส้นเท้าด้านหลังส้นเท้าส้นเท้าด้านหลังด้านหลังนะเค้าเรียกลองช้ําเดินในบ้านเราต้องหารองเท้านิ่งๆเดินทุกอย่างมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือเขาเรียกวิบากกรรมครั้งหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วเราอาศัยว่าพลังบุญที่เราผมชอบทําบุญชอบสวดมนต์ปฏิบัติอยู่เป็นประจํากวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเหรอวิบากกรรมมันก็จะเลยค่อยๆเจือจางและหายไปนะครับมีด้วยเหรอมีครับไม่กำลังจะชื่นชมนะที่ผมรู้มาว่าเพียพงเนี่ยตื่นตีสามตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิประมาณห้าโมงห้าโมงเช้าฮะตีสี่ใส่บาตรด้วยนะใช่ฮะเราก็ตีสามนี่เหลือตีสี่ตีห้าแล้วล่ะตีห้าแล้วล่ะค่อยลดลงมาตามอายุสมัยก่อนหรือจะมาเกิดตีสามนะเพื่อเตรียมตัวไปหลายอย่างนะครับถูกหลายอย่างมากเลยนะชีวิตของผู้ชายคนนี้โอเคคำถามจากผมนะเดี๋ยวอาจารย์นดาอยากจะถามคำถามบ้างครับครับปัจจุบันนี้นอกจากยังมีสิ่งไหนนะผมตั้งคำถามไว้แล้วลืมไม่ได้ถามเนี่ยครับเดี๋ยวนะนึกก่อนปัจจุบันนอกจากมีห้องอัดเสียงแล้วมีร้านข้าวแล้วรายได้มาจากบ้านเช่าบ้านเช่าเป็นหลักบ้านเช่ากี่หลังครับกี่หลังครับผมมีจริงๆก็มีสองแห่งเองนะครับสองแห่งใช่ไม่ได้มีเยอะอะไรพอกินเลยครับเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนบอกได้ไหมครับว่าเดือนได้เท่าไหร่บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวสรรพากรมาย้อนเก็บภาษีย้อนหลังไม่รู้ว่าทรัพย์สินซื้อมาจะได้เงินสดทั้งหมดใช่ไหมครับก็ไอ้นี่ผมไม่ทราบจริงนะครับไม่กล้าตอบให้ผมได้แบบคนนี้เขาไม่ชอบผ่อนของไม่ชอบผ่อนใช่ไหมใจผมเวลาซื้อของคือผมไม่ผ่อนอันนี้ไม่ผ่อนตัวไม่ค่อยชอบซื้อเงินผ่อนนะครับเพราะว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่าเรายังมีภาระอย่างอื่นต้องดูแลในแต่ละอย่างในแต่ละเดือนนะครับถ้าเราซื้อได้เราซื้อถ้าเราซื้อไม่ไหวเราอย่าไปซื้อเราเก็บหอมรอมริบดีกว่าถ้าเราซื้อเราคิดว่าเราไหวแล้วเราคิดว่าลูกกับภรรยาไม่เดือดร้อนซื้อไปเลยครับนี่คือวิธีการจัดวางเรื่องเงินแนวคิดผมนะครับถ้าผมซื้อได้ผมซื้ออย่าไปเป็นหนี้ใช่ไหมอย่าไปเป็นหนี้ถ้ามันจําเป็นต้องซื้อเราซื้อแต่ถ้าเราไม่ไหวเอาไว้ก่อนนี่คือเป็นวิธีการของคนจีนที่เขาผมหรือว่าสอนมาเนาะไม่ซื้อเงินผ่อนแล้วโอ้แล้วคนมันก็ไม่เหมือนกันเองคนที่เขามีความสะดวกเรื่องเงินก็ไม่ต้องผ่อนแต่เราเนี่ยมันถ้าไม่สะดวกก็ต้องผ่อนอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะมันไม่ได้ว่าไปแนวการเกณฑ์ดำเนินชีวิตของการเกณฑ์ว่าของพี่เอก็แบบหนึ่งของผมก็อีกอย่างหนึ่งเราเขาบอกเรื่องอาชาเงินผ่อนนะเพลงของไอ้เพียงคาบาวอาจารย์นาดาจะถามมั้งพี่เอว่าพอแล้วพี่เออาจารย์นาดาจะถามไปเยอะพงก็ตามสบายก็ผมหมดคำถามนะฮะผมจะเล่าเพลงของนูแล้วหมดคำถามครับขอบคุณคุณเอศิวัตรมากๆเลยนะคะที่เป็นผู้ดำเนินรายการให้กับนาดาในการสัมภาษณ์ธนาเดชนะคะซึ่งข้อมูลจากที่ได้รับทราบและรับฟังนะคะจากเป็นนักธุรกิจแพร่ปลาส่งออกถูกไหมคะใช่แล้วก็เป็นธุรกิจของทางเรียกว่าบรรพบุรุษเนาะจากพ่อคุณแม่สืบทอดกันมาชื่นชมในการที่บอกว่าเข้าใจกับปัญหาแล้วก็ธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยแลกกับความเหนื่อยแล้วลุยด้วยตนเองเสมือนตนเองเป็นลูกน้อง
จากมาเป็นแบบนี้แหละชื่นชมนะคะวันก็ป้าป้าจะสอนมาอย่างนี้นะครับว่าเราถ้าเราลูกน้องก็จะไม่รู้นะครับถ้าเราได้ลุยได้ตัวเองลูกน้องก็จะเกรงใจนะครับค่ะก็ไม่แปลกเนาะคนอยู่นะครับใช่ค่ะเลยทําให้คุณพงษ์ก็ยังสืบทอดในสิ่งต่างๆรักษาแนวคิดในการเป็นคนที่ลุยไม่หยุดที่จะทําอะไรต่อเนื่องอยากทราบว่าจุดพีคอะไรคะที่ไม่หยุดเขาเรียกว่ามาสู่บนเส้นทางของการเป็นนักดนตรีอะค่ะเห็นช่วงแรกบอกว่าทางบ้านนี่เหมือนเป็นเส้นขนานกับการทำดนตรีเลยนักดนตรีใช่ใช่ครับนักดนตรีหยุดพิกอะไรถึงมาลุยดนตรีเต็มที่คะช่วงหลังนี้ที่โรงงานก็ลุงแกเสียนะครับแล้วคุณพ่อแกก็วางมือผมก็พอจะมีเวลาพอจะมีเวลาในการก็เรียกว่าอะไรครับมีเวลาในการสร้างสรรค์บทเพลงแล้วผมจะไปเล่นดนตรีกลางคืนอีกมันใจมันก็อยากเล่นนะครับนักดนตรีส่วนมากทุกคนถามทุกคนเลยถ้ามีเวลาก็อยากเล่นดนตรีกลางคืนนักดนตรีคือการแสดงโชว์ให้คนที่ได้มารับฟังดูแล้วมีความสุขแนวคิดผมเล่นดนตรีคือเราเล่นให้ผ่อนคลายกับมันเล่นแล้วเรามีความสุขแล้วเราหายเหนื่อยจากหน้าที่การงานจากปัญหาที่เราเจอผมมีสอนเด็กด้วยนะครับผมมีสอนเด็กแล้วผมลูกศิษย์ที่มาเรียนกีตาร์กับผมทุกคนผมก็จะบอกเขาว่าลูกอย่าเล่นให้มันเครียดเราเล่นให้เรารู้สึกผ่อนคลายถ้าเราผ่อนคลายกับมันเราจะมีความสุขกับมันพอช่วงหลังผมมีเวลาผมก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับในการสร้างสรรค์บทเพลงทำนู่นทำนี่เก็บของรองริบในการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือพอมันมีเวลาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเป็นอย่างที่อาจารย์นดาได้ทราบข้อมูลณปัจจุบันนั้นนะครับช่วงที่แบบว่าที่โรงงานคุณลุงแกไม่ทําแล้วคุณพ่อแกก็อยากเกษียณนะครับค่ะ 4-5 ปีหลังเนี่ยครับพี่ว่าค่ะเป็นความรักส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับดนตรีใช่ๆครับใช่ๆถ้าฉะนั้นช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะต้องการให้คุณพงษ์นําบทเพลงเสียงดนตรีที่ได้รับยอดวิวสูงสุดมาเล่นช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับเพลงอะไรดีครับเนาะไหนๆก็ทำตามฝันของตนเองผู้ชมถามนักร้องผมดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ผลงานล่าสุดนะครับเป็นเพลงคัฟเวอร์เพลงจีนนะครับโดยขับร้องโดยท่านรองประธานนะครับได้กี่ปีเลยไม่ได้สองวันเมื่อวานมาเดียววันนี้รู้สึกยอดน่าจะเกือบพันวิวแล้วมั้งงานโอ้เกือบพันแล้วแหละใครจะรู้ว่าพอตีนี้ตีนี้ก็รู้แล้วถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวมอบบทเพลงนี้นะคะให้กับท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ชมได้รับทราบว่าท่านก็มีบทเพลงล่าสุดเนาะถ้าฟังในช่อง YouTube เนี่ยเล่นให้สดๆให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง1เพลงเรียนเชิญค่ะนะครับเป็นจีนนะครับเสียงมีมี่นะครับคือดนตรีเนี่ยคุณพงษ์ท่านได้ทำทั้งหมดเลยเป็นสไตล์ถือไม่ครับถือไม่เป็นสไตล์ร็อกนะผมก็หันกล้องมาด้วยครับพี่เองชอบจะได้เห็นคือผมเนี่ยอยู่หาดใหญ่ผมเป็นวาไรตี้ร้องเพลงได้หลายแนวนะครับเพลงสาควรเพลงลูกทุ่งวอลัมไม่ได้ฝึกวอลัมอยู่นะตอนนี้ก็เพลงจีนกับเพลงสากลนะฮะผมอยู่หาดใหญ่นี่จะเล่นในพัฒนาการจีนเยอะมากก็เลยมีความรู้เรื่องเพลงจีนอยู่เยอะมากพอสมควรครับใครที่ต้องการเพลงจีนบอกผมได้นะครับเพลงเก่านะฮะเพลงกลางๆก็ขึ้นกลางขึ้นเก่าก็ไม่ได้ฮะแต่เพลงนี้นะผมชอบเพราะว่าเป็นเพลงแรกๆที่ผมสอนนักร้องด้วยฮะอยู่หาดใหญ่เมื่อก่อนผมสอนร้องเพลงด้วยนะเมื่อ20ปีที่แล้วผมสอนนักร้องด้วยสร้างนักร้องปัจจุบันนักร้องเหล่านั้นก็มีทรัพย์สินเงินทองมีความอยู่ดีกินดีหมดแล้วฮะก็อยู่กับต่างจังหวัดเข้าป่ามาแล้วก็ใกล้ๆเวลานี้ผมจะเดินทางไปเหนือและอีสานนะฮะอยู่เหนือ1เดือนอีสาน1เดือนก็มีนั่นแหละทีมงานผมคอยดูแลอยู่เหมือนกันเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเนาะทำดนตรีใหม่เลยนะครับต้นฉบับก็เป็นของคุณตั้งลี่จีนฟังกันครับผมเทียนมีมีมีเสียจะเทียนมีเท้าเสียงเท้าท้ายใจตั้งลี่ท้ายใจฉันฟังมีYeah.
ได้ดารีได้ดารีเชียนผู้อันนี้ดีดีเสียวันเจียนนิสาชีว่าอีสุเสียงตัวชีคอนเสิร์ตเต็มแบบนะหน้าเวทีหน้าพ้นมันมากขอบคุณมากเลยเรียวทามขอบคุณสำหรับบทเพลงล่าสุดในช่อง YouTube ได้เข้าไปรับชมแล้วนะคะว่าเป็นบทเพลงล่าสุดที่ทางโค้งและทางเพจผู้หูปาร์ตี้ร่วมร้องร่วมเล่นดนตรีสดๆให้ฟังกด number 1หรือพิมพ์จงใจรัวๆให้กับทำเยกรของเราคุณโค้งและ MC คู่นะคุณเจของเราด้วยนะคะวันนี้เราได้ฟังเพลงเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณได้เราจะส่งลิงก์ YouTube นะคะกดติดตามช่อง YouTube ของทางคุณโค้งธนเดชด้วยนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะขอถามคุณโค้งว่ารู้สึกอย่างไรคะที่ได้เป็นสมาชิกเวทีของสถาบัน WLรู้สึกยินดีมากครับและขอบคุณทางสถาบันที่ให้เกียรติผู้ชายตัวเล็กๆกันนะครับขอบคุณมากครับยินดีฮะยินดีแนวคิดอะไรหลายๆอย่างก็ได้มาจากอาจารย์อาจารย์หนองนี่แหละครับทำให้การใช้ชีวิตเราเข้าใจเราใช้คำว่าเราเข้าใจมันนะครับพอเราเข้าใจมันปัญหามันก็คลี่คลายคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีครับเหมือนที่ผมแต่งนี่แหละครับครับเออนะครับทำไมพี่ไม่ผมมีอีกเรื่องนึงที่อะไรพี่เอ๋ตั้งช้างชายอยู่เนี่ยว่าเมื่อกี้ก็มีแฟนคลับของเยอะพกมาหลายคนเนาะเนี่ยเข้ามาเราก็เหมือนอยู่เป็นพี่เป็นน้องแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับสถาบันดีวีซีคือคุณพงศ์เป็นคนที่หัวใจแบ่งปันเหมือนกันเนาะครับบอกบุญทุกอย่างเนี่ยไปด้วยกันเหมือนกับผมนะผมเป็นจิตอาสาโดยปกตินะครับก่อนน้ำท่วมหาดใหญ่ผมก็ช่วยอยู่ทุกๆครั้งนะครับเราจะมีการช่วยเหลือกันคุณพงศ์ก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าเขาบอกว่าจักรวาลดึงดูดคนที่มีสปีชีส์เดียวกันน่ะมาอยู่รวมกันวันนี้ผมคนหนึ่งเชื่อแล้วแหละครับเชื่อโดยสนิทว่าวันนี้อย่างคนที่มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้คือบ้าบอแล้วก็เป็นคนที่มีแต่ให้แบ่งปันสุดท้ายเนี่ยเหมือนคุณพงษ์อ่ะทํางานไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองเนาะผมผัดน้องชายผมได้ว่าเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเหมือนงานออกปากนะเหมือนบ้านผมบอกออกปากก็คือออกแรงช่วยแรงเนี่ยทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธขอให้บอกนะครับผมก็เหมือนกันนะฮะได้มาร่วมกิจกรรมกับ FWDC เนี่ยคือแล้วก็ ULDC ULDC FWDC นี่คือประกันชีวิตที่ผมเคยทำด้วยเหมือนกันนะฮะ WLDC ก็คือเป็นสถาบันที่เขาเรียกพัฒนาศักยภาพและการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกันให้ถูกช่องก็คืออารมณ์มันต้องเหมือนกันนะครับนี่ผมเสริมนิดนะแล้วก็ความตั้งใจอยากช่วยเหลือชาวบ้านอ่ะพวกเราเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยครับพี่ที่พี่พูดเมื่อกี้เสริมนิดนึงได้ครับพี่บอกว่าเราได้มาเจอคนที่แบบว่าสปีชีส์เดียวกันอืมเจี๊ยบแฟนผมเขาก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะครับอืมเวลาใครไม่มีข้าวกินแกก็แจกเลยเห็นดูเสื้อผ้านี่ก็เอาไปบริจาคเลยแกชอบช่วยคนนะครับเหมือนกันที่พี่เอพูดเมื่อกี้คือแนวคิดเดียวกันเลยนะครับอาจารย์ก็คือเมื่อมามันก็เรียกว่าไลฟ์สไตล์เดียวกันเหมือนจักรวาลชอบเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่มันก็เลยได้มาแบบว่าได้มา
จอกันเลยค่ะถ้าบอกว่าได้ทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณโค้งด้วยเลยนะคะอย่างหนึ่งเลยคือแนวทางในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้นะคะถือว่าประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคือไม่ เหมือนที่คุณเอได้โพสต์ในสถาบันว่าสบายแล้วชีวิตคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องที่จะไม่ต้องไปคนขวายอะไรแต่ทำไมนะคะถึงใช้ชีวิตก็เหมือนที่คุณพงษ์บอกเนาะเป็นผู้ให้เป็นจิตอาสามีความเป็นสิ่งไหนที่ได้ช่วยเหลือได้คือช่วยสิ่งนี้ล่ะค่ะที่ทําให้คุณพงษ์เนี่ยประสบความสําเร็จและไม่หยุดนิ่งปัจจุบันนี้คุณพงษ์ได้ทําธุรกิจส่วนตัวใดบ้างขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่มียินดีครับยินดีเผื่อท่านผู้ชมได้มาปัจจุบันมีปัจจุบันมีอยู่2ธุรกิจนะครับคือว่าร้านขายข้าวให้แฟนเป็นคนดูแลและรับผิดชอบนะครับอยู่เส้นหลังสนามกีฬากลางอำเภอหาดใหญ่นะครับถ้าใครอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตอนนี้เทศกาลกินเจเราขายอาหารเจขายไม่แพงครับถุงละ30บาทแกงถุง30เริ่มต้นถึง40ชื่อร้านเจียวถาดทรงเครื่องนะครับถ้าไม่ขายเจแล้วปกติขายอะไรครับปัจจุบันเมื่อก่อนหน้าที่ขายอาหารตามสั่งครับตามสั่งก็แต่ว่าร้านข้าวที่ผมให้ภรรยาเป็นคนดูแลแล้วของส่วนตัวก็คือทำห้องอัดเล็กๆเนี่ยนะครับพิสสตูดิโอหัดใหญ่ในช่อง YouTube ก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้แฟนระดับ DLDC อยากจะจ้างคุณพงษ์เนี่ยแต่งเพลงให้อยากร้องเพลงอยากจะมีซิงเกิลอยากทำโคเวอร์ครับครับหรือว่าอยากจะมีซิงเกิลจักเพลงหนึ่งเนี่ยคิดมูลค่าเพลงเท่าไหร่ล่ะครับให้ผมพูดได้เลยเหรอสมมติเพลงใหม่อย่างเงี้ยได้เลยครับอาจารย์ราคาเท่าไหร่อ่ะหนูอาจารย์ผมพูดได้เลยครับเพื่อใครที่อยากเพื่อเบอร์ราคานี้ไม่สู้คือไม่ได้เดี๋ยวดิเขาทำให้ฟรีได้นะผู้ชายคนนี้ทำให้ฟรีได้นะผมบอกให้นะคนที่ไม่มีเงินเลยอยากมีซิงเกิลอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้ครับเงินไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าถ้าเรามาหวังรวยกับอาชีพนี้ชีวิตเราจะไม่มีความสุขเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักกันนะครับใช่ค่ะเราทำด้วยใจที่มีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันนะครับยอดเลยขอบคุณมากก็แบบว่ามีธุรกิจอาหารแล้วก็มีห้องอัดสตูดิโอให้ทุกคนมาใช้บริการบันทึกเพลงได้ได้เลยครับครับก็รับงานที่รับงานนี่คือรับงานบันทึกเสียงทั่วไปเหมือนห้องอัดทั่วไปนะครับสปอร์ตวิทยุสปอร์ตรถแห่งานเพลงงานคัฟเวอร์ก็ลองมาคุยกันด้วยนะครับว่ามีราคาเท่านี้ไหมไหวขนาดไหนแล้วก็จะช่วยได้ก็อยากจะช่วยกันนะครับตามนั้นนะครับยอดเยี่ยมมากเลยคำถามสุดท้ายค่ะ คำถามสุดท้ายอยากทราบอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่ณขณะนี้บ้างครับคุณพงษ์ฝากนะครับก็คงฝากเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตนะครับว่าเผื่อได้เป็นแรงบันดาลใจคนที่เขาได้ฟังนะครับว่าพยายามเข้าใจกับชีวิตที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเราเข้าใจมันแล้วเราก็จะพบทางออกของมันนะครับเพราะนั้นนะครับสั้นๆเดี๋ยวมันก็มีทางออกของมันเองแนวการใช้ชีวิตแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เท่านั้นแหละครับใครเจอเราเขาโชคดีใช่ใช่ใครเจอเรามีแต่สิ่งที่ดีอาจารย์ไม่ถามผมดีอ่ะว่าใช่คำเปรียบแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ผมต้องถามอาจารย์กลับดีกว่าเพลงนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงนะอาจารย์เพลงนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะให้ผมพูดเลยครับเดี๋ยวติดต่อมานะครับบอกช่วยทำให้หน่อยผมบอกเอาได้ได้พี่บอกมาเลยพูดตรงผมกับพี่เองเราก็คุยกันตรงๆเหมือนพี่ชายกับน้องชายตอนแรกอ่ะให้ผมร้องผมว่าขอแต่งเพลงมาเพลงอ่ะผมร้องใช่ไหมทีนี้พอดีไซน์มาเดี๋ยวเรามาร้องด้วยกันดีกว่านะเขาเป็นที่มาของร้องคู่กันนะฮะให้น้องชายให้น้องพงษ์มาร้องก่อนแล้วผมก็คือจะช่วยกันคือเพลงเนี้ยผมตอนแรกว่าคือแต่งผมร้องคนเดียวแต่ผมดูแล้วเนี่ยให้น้องเขามีส่วนร่วมด้วยกันกับสถาบันด้วยก็เลยได้มาเป็นร้องคู่กันเรียกว่าถ้าการร้องคู่กันมันก็จะเรียกว่าความหลากหลายของในเพลงนะครับเลนเสียงของแต่ละคนอย่างนี้มันไม่เหมือนกันแล้วมันเพิ่มอรรถรสในการฟังมากขึ้นนะครับช่วงที่พี่เอกติดต่อมานะครับผมก็ถามว่าเป็นเพลงอะไรของใครอะพี่
แกบอกว่าเป็นของสถาบันระดับประเทศจะพูดอย่างนี้นะครับใช่ใช่เพราะงั้นพี่เอก็ส่งข้อมูลให้ผมแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักตีว่ามีอะไรยังไงนะครับค่ะแกก็ส่งมาในไลน์ผมก็เอาคำพูดในไลน์ทั้งหมดมาประมวลเป็นบทเพลงเป็นเนื้อเพลงนี่แหละครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับพูดตรงๆเพราะว่าพี่เอจะให้พี่เอให้ข้อมูลผมมาเยอะแล้วผมไม่ต้องไปหาในGoogle นะในพูดตรงๆนะไม่ต้องไปหาอาจารย์กูนะครับวัตถุดิบพร้อมใช่ๆวัตถุดิบอะไรพร้อมทุกอย่างผมก็ดูในไลน์อ๋ออย่างนี้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 เพราะเบื้องหลังก็คืออาจารย์หน่องครับผมเป็นอาจารย์หน่องผมต้องไปขอข้อมูลจากอาจารย์หน่องเพราะที่มาของเพลงนี้ผมถามอาจารย์หน่องว่าอาจารย์ครับอาจารย์เคยคิดจะแต่งเพลงให้กับสถาบันไหมครับเป็นเพลงของการ PR ปกติเนี้ยการ PR บริษัทต้องมีเพลงนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นเนี่ยวันเนี้ยอาจารย์ให้ข้อมูลผมมาเดี๋ยวผมจะทำเพลงให้ไม่คิดมูลค่านะผมบอกอาจารย์แล้วผมทำให้ฟรีไม่คิดมูลค่าผมก็เลยนึกถึงไอ้น้องเราคือตอนนั้นผมไม่ได้บอกน้องชายทีนะแล้วไม่ได้คิดตังค์บอกผมไม่รู้เลยนะผมว่าเฮ้ยผมทำงานนี้งานไม่เอาตังค์นะเราทำเพื่อเหลืออาจารย์หน่องเขาเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์สมัยก่อนให้เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่น่าสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือฟรีก็ฟรีครับฝากฟรีก็ฟรีครับก็มาเลยนะฮะแต่งมาเรียบร้อยพี่เอกส่งข้อมูลมาไม่เกินชั่วโมงหนึ่งผมทำเป็นไกด์เสร็จเป็นทำนองนี่แหละครับเพราะว่าได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วมันไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนแล้วเร็วมากวันนั้นก็วันเสาร์วันเนี้ยผมคุยจันหน่องทุกอย่างแต่งเพลงทำดนตรีร้องทำมิวสิกทำเอ็มวีเจ็ดใช่เสาร์นี้ทำเสาร์หน้าเรียบร้อยส่งงานนั่นแหละประมาณเห็นนั่นแหละครับเนื้องานมิวสิกพร้อมทุกอย่างใช่ครับใช่คนร้องก็พร้อมไม่พร้อมก็ต้องร้องให้พร้อมเลยนะ มีคัฟเวอร์อยู่ใน Facebook บ้าง YouTube บ้างอยู่แล้วผมนะส่วนตัวก็พร้อมร้องตลอดเวลาแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเสียงเราก็เมื่อก่อนผมพาวเวอร์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจุบันผมก็คือพูดบ่อยอ่ะพูดเยอะทำให้ก็เรียกว่าช่องปอดมันเปิดนะพูดมากครับพูดมากไม่ยอมหยุดก็ใช้ปากทำงานเนี่ยก็ได้ดีเพราะปากรวมผมได้ดีเพราะปากหากินกับปากนะฮะตั้งแต่อายุ19นะก็ร้องเพลงแล้วทำงานแล้วค่ะโอเคเนาะขอบคุณมากๆสำหรับบทเพลงที่มอบให้กับสถาบันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของเขาชอบนะคะในพาร์ทของคุณโฟงนะก็ก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยเพลงใครจะเราเขาชุดอีกสักครั้งไหมอ่าใช่ค่ะก่อนที่จะเป็นในช่วงพาร์ทที่สองนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณพงษ์แล้วก็ท่านวิทยากรคู่คุณเอนะคะคุณเอสิอะวัดซีไม่ใช่ซีแล้วเอแล้วเหรอขอบคุณคุณเอมากมากเลยที่มาเป็นปกตินี่ซีวัดตลอดเลยนะเอซีวัดโอเคอาจารย์ธนาเรียกผมถูกแล้วขอให้ทุกท่านนะคะกดดวงใจรัวๆขอบคุณสำหรับท่านวิทยากรของเรานะคะคุณพงษ์นาเดชของเราด้วยเจ้าของบทเพลงใครเจอเราเขาโชคดีเชิญบทเพลงนี้สดๆครั้งหนึ่งนะคะเชิญค่ะครับยินดีครับขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมทักทายใครเข้าบ้างเดี๋ยวทักทายกับแป๊บตรงนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านอาจารย์พี่กุ้งทักทายบ้างเอ่ยคุณธนนัทสวัสดีครับคุณจันทิกาคุณก้อนจากเบตงสวัสดีครับพี่ศรียานะฮะมีหลายท่านครับที่ไปทักทายก็แป๊บนึงอาจารย์พูดดีทำดีพบคนดีมองยังมีความหวังต้องมีสิ่งดีๆแน่นอนไปสถานที่ดีเป็นพลังสร้างสรรค์ตัวเองเรียนรู้และยอมลาเข้าใจกับชีวิตแบ่งปันปัญหามาให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือจะอยู่แบบนี้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม
ใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือกับวิวแววดีสิ่งปัญหาสร้างสรรค์สิ่งที่มีสู่สังคมไปมาชามใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือปลิวเอาดีสังสรรค์ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมThe blue algae สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมปรบมือขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับคุณพงษ์ธนเดชปรีชาวีรกุลแล้วท่านวิทยากรรับเชิญนะคะคุณเองของเราด้วยเช่นกันขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันในเวทีใหญ่ต่อไปสำหรับทั้งสองท่านกับสถาบันด้วยกันเช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยกดดวงใจรัวๆให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะส่วนช่องยูทูบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านมากครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่คนไทยเยี่ยมมากมากมินิคอนเสิร์ตของเราจบแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะได้รับฟังรับชมทั้งสองท่านก็มาเป็นวิทยากรร่วมใน Saturday Talk ช่วงเปิดรายการและปิดรายการด้วยเช่นกันเราได้ CF ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์ต่อไปใครอยากฟังเพลงอะไรรีเควสต์มาก่อนเลยเดี๋ยวซ้อมล่วงหน้านะตัวนะครับใครอยากฟังเพลงเพราะๆจากพี่เอนะครับใครเจสากรลูกกุ้งลูกพุ่งได้หมดนะลูกทุ่งก็ได้ครับนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณสิริพรคุณมุ้ยคุณมุ้ยขอบคุณมากคุณมุ้ยครับขอบคุณมากครับเจอกันสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านจะอยู่ร่วมกับกิจกรรม Saturday Talk ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะวันนี้มาเปิดตัววันนี้มาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้ง